ข่าวนี้ค่ะ Lucky In Game and Lucky In Love นาทีนี้เพลานี้ต้องยกให้หนุ่มโดมปกรณ์ลำเลยล่ะค่ะที่ตั้งแต่เปิดตัวว่าเมทัลคือผู้หญิงของตัวเองแล้วหนุ่มโดมก็โชว์หวานให้เห็นตลอดล่าสุดก็ได้ควงคุณแม่สุดเลิฟพร้อมหวานใจสาวเมทัลไปทำบุญทอดกฐินร่วมกันมาอีกด้วยล่ะค่ะไปกฐินครับว่าจริงๆเป็นวัดในกรุงเทพอะครับไม่ได้ไกลมากแต่ว่าอยู่ชานเมืองครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นคุณแม่แฮปปี้มากครับไม่ท่านเป็นไงบ้างคะได้ร่วมโอ้ยดีครับน้องก็น่ารักช่วยตลอดครับทำบุญเสริมแล้วความรักโอ้โหไม่หรอกครับไม่ครับทำบุญทั่วไปอ่ะที่ว่าไม่ต้องเสริมดวงความรักน่ะก็เพราะแค่นี้ก็ตัวติดกันไม่ห่างแล้วใช่ไหมก็แหมเห็นสาวเมทันเดินถือกล้องถ่ายรูปตามหนุ่มโดมแบบประชิดไม่มีห่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตามเฝ้าว่าเปล่านะโอ้ยไม่เลยค่ะไม่เลยจริงมีแบบมีสเปซให้กันเยอะมากเลยค่ะอยู่ค่ายเดียวพี่โดนแล้วมาฝึกงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไทเส้นหรือเปล่าคือถ้าเราจะไปฝึกที่อื่นเนี่ยก็กลัวว่าจะบกพร่องเพราะว่าเหมือนเราทำงานที่นี่ด้วยกลัวจะต้องแบบไปลาบริษัทอื่นเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าขออาจารย์ขอฝึกที่ไอคอนิกแล้วกันส่วนข่าวที่ว่าโดมซื้อนาฬิกาหลักแสนให้สาวเมทัลงานนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่มีค่ะด้านคุณแม่กบสุวรรณ